รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ English Sit Down ภาษาพาสนุกจุดประกายการเรียนรู้ครับ English Sit Down Creative Learning Explore Today ค่ะรายการ English Sit Down นะคะจะพาคุณผู้ชมไปจุดประกายทั้งความรู้ความบันเทิงทางด้านภาษาอังกฤษค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งมาเจอกับเรา3คนก็มีทั้งสาระและเสียงหัวเราะมาฝากกันค่ะทั้งสาระและไร้สาระควบคู่กันไปส่วนใหญ่จะเป็นสาระมากกว่าแต่ทั้งนี้เนี่ยเราจะได้ความรู้ภาษาอังกฤษจากสาระและไม่สาระเหล่านี้แน่นอนแน่นอนว่าแล้วไปชมช่วงแรกของรายการกันเลยครับในช่วง World Variety ครับในช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของจักรวาลค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงจักรวาลเป็นอะไรที่มันกว้างมากนะคะพี่ตูนแล้วก็นุ่นคือยุคนี้สมัยนี้เนี่ยได้ด้วยเทคโนโลยีที่มันสมัยใหม่มายิ่งขึ้นเราก็จะเห็นว่าเขามีการค้นพบเนาะไม่ว่าจะเป็นวัฒนการใหม่ๆดวงดาวใหม่ๆแล้วก็แน่นอนค่ะจักรวาลยังมีความลับอีกมากมายที่เราอาจจะยังไม่รู้มาก่อนด้วยใช่วันนี้มีเนื้อหาสาระอะไรมาฝากกันบ้างคุณส้มเนื้อหาสาระวันนี้เนี่ยนะคะเอาจริงแล้วส้มว่ามันเหมือนเป็นการทั้งค้นพบจักรวาลใหม่ๆด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่ายังมีความลับอีกเยอะมากที่เรายังไม่รู้มาก่อนเดี๋ยวเราไปดูนะคะข้อมูลและหัวข้อทางด้านภาษาอังกฤษกันค่ะ NASA first image of most distant object ever visited that looked like snowmanแค่เห็นประโยคนี้ก่อนเลยก็รู้เลยนะคะเป็นการพาดหัวที่อยากจะอ่านต่อมากค่ะว่ายังไง NASA's first images เนี่ยคือเหมือนเป็นเซตภาพแรกๆของ NASA ที่ปล่อยออกมาเลยภาพของอะไรภาพของ most distant object ever visited นะคะคำว่า distant มันก็คือห่างไกลมีระยะห่างก็คงจะเป็นสิ่งที่ object เนี่ยคืออะไรสักอย่างนะคะจะเป็นวัตถุอะไรสักอย่างที่อยู่ห่างออกไปไกลมากๆนะคะที่เท่าที่เขาจะเคยแบบว่าดูเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือ that looks like snowman ก็คือมนุษย์หิมะเนี่ยเหรอใช่ดูจากรูปรู้สึกไหมคะว่ามาเป็นแบบสโนว์แมนอีกนิดนึงนี่ฉันเติมตาและปากใส่หมวกอีกหน่อยจะเป็นโอลาฟแล้วใช่เลยโอลาฟจะมาทันที นะคะนี่แหละค่ะคือเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับสโนว์แมนนะคะนาซาเขาว่าแบบนี้คุณว่าเห็นด้วยไหมล่ะเหมือนเลยแต่มันคืออะไรอะสะเก็ดน้ำแข็งหรือมันคืออะไรในอวกาศสักอย่างนึงเนี่ยณตอนนี้เขาบอกมันเป็นเหมือนสโนว์แมนร็อกส์ก่อนคืออาจจะเป็นวัตถุเป็นก้อนหินเป็นอะไรสักอย่างวัตถุในจักรวาลนี่แหละนะคะรูปภาพนี้เขาบอกว่า the images released so far are just the tip of the icebergadding only 1% of data stored on the spacecraft has currently been received by scientists ยาวค่อนข้างยาวทีเดียวรูปเหมือนเดิม images นะคะ images ที่ถูกปล่อยออกมา so far ไม่ได้บอกปล่อยไปไกลๆ มาถึงปล่อยในช่วงที่ผ่านมานี้ oh, so far ใช่ไม่ใช่แปลว่าที่นั่งไม่ใช่โซฟาแบบนั้นด้วยมุกแย่งไปก่อนกำลังจะพูดไม่ทันไม่ใช่คำว่าโซฟาเนี่ยหมายถึงว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือรูปที่ปล่อยออกมาเนี่ยแหละนะคะเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นแค่ just the tip of the iceberg ถ้าแปลตรงๆ tip เหมือนเป็นแบบยอดใช่ไหมเป็นยอดของไอซ์เบิร์กยอดของก้อนภูเขาน้ำแข็งแบบนั้นแล้วมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้เป็นสำนวนนะคะมันเหมือนเป็น small part of a much larger thing คือเหมือนเป็นส่วนเล็กๆของสิ่งที่ใหญ่กว่านึกภาพนะคะว่าเป็นก้อนหิมะก็ไม่ใช่ก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่มากแต่มันมียอดที่โผล่พ้นน้ำมาแค่นิดเดียวแต่ไอ้ใหญ่ๆเนี่ยยังอยู่ใต้น้ำเข้าใจแล้วแบบนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าก้อนนิดเดียวอันนี้นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนไททานิกก็เป็น tip of the iceberg เห็นก้อนภูเขาน้ำแข็งเล็กๆปุ๊บหักหลบไม่พ้นแต่ข้างล่างจริงมันคือใหญ่มากใช่ไหม tip of the iceberg เนี่ยมันใช้ในกรณีอื่นได้ไหมจริงๆใช้ในกรณีเป็นของปัญหาก็ได้นะคะแบบที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะ just the tip of the iceberg เป็นปัญหาที่โอ้เล็กๆจริงๆมันอยู่ภายใต้เหมือนแบบภาษาไทยก็เรียกซ่อนอยู่ใต้พรมอย่างเงี้ยแบบนั้น
มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเราอาจจะเห็นมันแค่นิดเดียวมีอะไรซ่อนอยู่ซึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่โอ้โหมัน 1% เล็กๆอ่ะมันเป็นแค่เปอร์เซ็นต์เล็กๆที่ถูกเก็บโดย spacecraft ตรงนี้นะ spacecraft ก็คือตัวโอ้โหร็อกเก็ตอวกาศนั่นแหละนะคะยานอวกาศเนี่ยใช่ถูกต้องแล้วซึ่งเนี่ยเก็บภาพมาได้บอกว่าในแค่นิดเดียวนะอาจจะมีความแปลกที่เรายังไม่รู้อีกเยอะซ่อนอยู่อีกเยอะมาดูอีกสักประโยคแล้วกันฮะคุณนุ่นได้เลยอันนี้เป็นทางเจ้าหน้าที่ของ NASA เลยนะคะเขาบอกว่า NASA official said they could not be happier with the latest image of the snowman which it said were separate objects joined together NASA officials คำนี้คือเจ้าหน้าที่ทีมงาน NASA นะคะบอกว่าอะไรคำนี้เขาพูดว่า they said นะเขาบอกว่า theyCould not be happier แปลว่าอะไรคำนี้จริงเราเจอคนฝรั่งพูดบ่อยมากครับฟังลอยๆ Could not be happier ไม่มั้งไม่ happier ไม่มีความสุขใส่เศร้ามากมีความสุขได้เลยใช่อะไรอย่างนี้จริงๆลองแปลดูนะฮะ Could not คือไม่สามารถใช่ happier นี่คือมีความสุขมากกว่านี้ไม่สามารถจะมีความสุขมากกว่านี้แสดงว่านี่คือทำไมฮะที่สุดแล้วก็แปลว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีแสดงว่า Could not be happier นี่คือแปลว่าดีสุดๆแบบที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเราเข้าใจว่านี่เป็นเนกาทีฟไม่ใช่นะฮะแบบนั้นนะคะก็อย่าลืมค่ะลองเอาไปใช้ได้กลายเป็นว่าสถานการณ์นี้ดีมาก NASA นี่เฮเลยแสดงว่าเป็นการค้นพบหรือค้นคว้าที่ยิ่งใหญ่ใช่เป็นก้าวแรกแต่ก็อย่างที่บอกนะแค่ tip of the iceberg อาจจะมีอะไรอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นที่คุณยังไม่รู้มาก่อนใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะรออยู่เช่นกันนะฮะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับ English Sit Down ครับกลับมาอยู่กันต่อในรายการ English Sit Down กับช่วงนี้ World of Sport นะครับค่ะข่าวสารทางด้านวงการกีฬานำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำแบบนี้ค่ะนี่เราก็สปอร์ตนะคะเนี่ยเข้าธีมมากทีเดียวค่ะแต่พี่ตูนนี่ดูท่าแซงเราสองคนไปเลยนะใช่สะท้อนมานี่เลยค่ะพี่ตูนผมเหมือนแบบพวกฟลอยหอปลามากเลยตอนนี้เดี๋ยวเผาได้ที่อันนี้อะไรคะอันนี้ใบตองใบตองคุณอะไรดีคะคุณนุ่นอุ้ยอันนี้ปกติค่ะเอาไปคุณได้คุณแม่น่ารักมาเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปดูความมุ่งมั่นตั้งใจของนักกีฬาญี่ปุ่นนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลานักกีฬาเจ็บเขาก็จะขอถอนตัวไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลนักว่ายน้ำนักวิ่งแต่คนเนี้ยนอกจากไม่ถอนตัวแล้วยังพยายามทุกวิถีทางเพื่อเข้าเส้นชัยเดี๋ยวมาดูเนื้อข่าวข่าวนี้กันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักวิ่งมาราธอนหญิงชาวญี่ปุ่นนะฮะ Japanese runner crossed to the line after fracturing leg in marathon relay เอาประโยคนี้ก่อน Japanese runner ค่ะเป็นนักวิ่งญี่ปุ่นค่ะชาวญี่ปุ่นนะฮะที่ cross เลยภาพเห็นชัดเจนมากไม่ต้องบอกว่าแปลว่าอะไรเลยนะฮะมันคือการคลานอะ cross คือคลาน cross เนี่ยฮะคลานคลานไปที่ไหน to the line ไปสู่เส้นนั้นล่ะค่ะค่ะนะฮะ after fracturing leg and marathon relay เกิดอะไรขึ้นกับเขา fracturing leg ขาของเธอเนี่ยนะคะ fracturing คำนี้มาจากคำว่า fracture ค่ะ fracture ที่แปลว่าแตกร้าวใช้กับกระดูกนี่แหละค่ะอย่างเช่นถ้าใครที่แบบกระดูกหักเลยเนี่ยนะสมมติเราไปเอ็กซเรย์หมอก็จะบอกแล้วว่าเนี่ยมี fracture กระดูกแตกนั่นหมายความว่านักกีฬาคนนี้ไม่ใช่แค่หัวเข่าถลอกหรือแค่เลือดไหลแต่กระดูกแตกเลยใช่ไม่ใช่แค่เป็น bruise เลยนะคะนี่คือ fracture เรียกว่า fracture ไม่ต้องเจอเลยนะคะเจอไปเลย fracture ในการวิ่งนะคะเป็นการวิ่งผลัดมาราธอน relay นี่คือ relay วิ่งผลัดวิ่งผลัดหรอนะคะ ค่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอคนนี้เนี่ยแหละค่ะ Japanese runner Rei Ida เนี่ยนะคะ has won praise คำนี้ won praise คือ won ชนะใช่ไหมแต่เขาชนะอะไรชนะ praise คือการสรรเสริญหรือว่าคำยกย่อง praise คำพูดยกย่องคือเรียกทุกคนเทใจให้เธอครับชนะใจชนะใจไปเลยนะคะเรื่องอะไร for her never say die attitude ทัศนคติที่ทำไมคะNever say die ไม่ตายเหรอยังไงใครไม่ยอมแพ้ป่ะต้องตัวแบบนั้นนะคือไม่เคยพูดว่าฉันจะตายแล้วไม่ไหวไม่พูดคำนี้ก็คือเป็นอันที่จุดที่ดีมากยังไงก็จะสู้ถูกต้องแบบนั้นนะฮะ after completing her stage of a marathon relay หลังจากที่เธอเนี่ยฮะลงแข่งนะฮะมาราธอนรีเลย์อันนี้ on her hands and her knees after fracturing her leg in the fall ก็คือเนี่ยเข้าเส้นชัยด้วยมือแล้วก็เข่าไม่เหมือนคนอื่นใช่นะคะเจ็บไปกลางทางแล้วนะฮะและไม่ถอนตัวแล้วที่สำคัญคือ
คนที่จัดงานเนี่ยก็ไม่พาเธอออกมาปล่อยให้เธอคลานเข้าเส้นชัยด้วยนะเป็นประเด็นเหมือนกันนะมีแต่คนไปตั้งคำถามนะว่าทำไมใช่ไหมทำไมถึงไม่แบบยุติไปหรือว่าเอาเธอออกมาจากการแข่งขันก็จริงเพราะจริงก็ต้องมีหน่วยปฐมพยาบาลอยู่แล้วแต่นี่อาจจะเกิดจากความตั้งใจของนักกีฬาที่แบบอย่ามาช่วยฉันฉันจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการคลานเข้าเส้นชัยสู้ทุกอย่างแล้วประเด็นคือเธอเนี่ยคือเป็นไม้ต่อคือต้องส่งให้พอวิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมใช่ไปดูต่อนะคะเขาบอกว่า her teammate ก็ชัดเจนนะคือเพื่อนร่วมทีม her teammate can be seen wiping tears เห็นได้ชัดว่าเพื่อนของเธอทำไมคะ wiping tears คำนี้คือลักษณะนี้ค่ะปาดน้ำตาใช่คือการ wipe tears เนี่ยนะคะการปาดน้ำตาเห็นได้ชัดเลยว่าเพื่อนของเธอเหมือนยืนรอใจจดใจจ่อแล้วก็แบบน้ำตาจะไหลปาดน้ำตาเพราะเห็นเพื่อนตัวเองคลานมาคำนี้เนี่ย wiping ไม่ได้อ่านว่า whipping นะฮะต้องอ่านไม่ใช่ whipping cream แบบนั้นนะ wait ถ้านั้นเป็น whip อันนั้นคือ whip อันนั้น whip จริง yeah whipping คือแบบนั้นอันนี้คือ wiping อันนี้คือ wipe มาจาก wipe ปาดน้ำตาเลยค่ะใช่ tears from her eyes นะคะปาดออกไปจากตาขณะที่ทำไมฮะ as she waits patiently คำนี้ไม่พาเทียนนะ patient แปลว่าอย่างอดทน patiently รออย่างอดทนรอใครนี่ค่ะ the heroic idaเป็นแบบฮีโร่ของเธอ heroic คำนี้เลยนะแสดงว่าสิ่งที่เธอทำมันแบบโอ้โหเป็นยอดมากใช่ไหมใช่อีกหนึ่งคำที่น่าสนใจคือประโยคต่อไปที่ขยาย heroic อิระเนี่ยแหละค่ะขยายผู้เข้าแข่งขันคนนี้บอกว่าอะไรเป็นคนที่ who agonizingly reaches her to hand over the relay sash ก็คือจริงๆถ้าแปลเลยเนี่ยพยายามจะ reach ให้ถึงเธอเพื่อที่จะ hand over คือส่งไอ้ตัวไม้ต่อไม้ผลัดเนี้ยไปให้กับทีมเมทตัวเองนะคะแต่คำที่น่าสนใจคือคำนี้ agonizingly แปลว่าหลายคนจะแบบเฮ้ยคืออะไรอะ agonize ก็ยากอยู่นะ agonizingly agonize yes นะคะคำนี้เนี่ย agonizingly เนี่ยนะคะมันแปลว่าอย่างปวดร้าวอย่างทรมานมาจากคำว่า agonize เนี่ยแหละค่ะagonize คือ verb to เจ็บปวดทรมานใช้กับเรื่องจิตใจได้ไหมได้เลยทั้งทางกายและทางใจนะคะอันนี้คือ verb ใช่ไหมคะถ้า agonize เนี่ยคำนามของมันนะคะคือ agony 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 คำนี้คือความเจ็บปวดทรมานเราไปอ่านแบบคนไทยชอบ agony agony ใช่สุดๆอ่ะคนไทยเรา agony ตลอดเวลาอีกหนึ่งคำแล้วกันนั้นให้ไว้เลยเวลาที่ใครเจออะไรเจ็บปวดอยากจะเรียกความเจ็บปวดนั้นว่าอะไรโอ้ยหักรักคุดมากโอ้อามาอะไรก็ตามแต่อันเนี้ย agonyก็ได้หรือ torture ก็ได้ torture เหมือนเดิมคำนี้ T-U-R-E ลงท้ายไม่อ่านเจอแล้วค่ะลูก torture อย่างเงี้ย fracture ก็เปลี่ยนเป็นFracture yes picture เปลี่ยนเป็น picture แล้วถ้า perjure ล่ะคะ perjure นี่ก็เล่นมุกปามก็เป็นเรื่องราวของความ suffering ไปนิดหนึ่งค่ะ suffering ก็แปลว่าความทุกข์ทนทรมานความร้าวรานใช่ใช่กายและใจอันนี้เห็นชัดว่าใจไม่ร้าวหรอกค่ะกายอย่างเดียวใจเธอเข้มแข็งมากครับเพราะฉะนั้นต้องกลับไปเรื่องของทัศนคติที่คุณดุ้นบอกตอนแรกว่าทัศนคติของเธอเธอ never die yes ไม่ยอมตาย never give up ก็ได้ไม่ยอมแพ้ never say die never give up อย่างนี้นะคะเพราะนั้นใครที่รู้สึกว่ากำลังเจออะไรอยู่เหมือนกับเนี่ยนักวิ่งคนนี้บอกตัวเองค่ะว่า hang in thereแปลว่าhang in there ไม่ได้แปลว่าไปแขวนอยู่ตรงนู้นhang คือแขวนคุณต้องสะกดนิดนึง hang เหมือนแขวนเลยค่ะ hang hang นะคะตามด้วย in in แล้วก็ there ที่แปลว่าอยู่ตรงนู้นนะคะก็คือแขวนตรงนู้นถ้าแปลตรงตัวแต่ในที่นี้เป็นสำนวน hang in there คือแบบสู้ต่อไปนะอดใจไว้ก่อนอดทนไว้ก่อนแบบนี้เนี่ยแบบนี้เลยนึกว่านี่คือตัวอย่างที่ดีมากถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เรียกกัมบัตเตเนะคือสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้ให้สมกับเป็นนักกีฬาชาวญี่ปุ่นนะฮะส่วนวันนี้ครับหมดเวลาของรายการ English Sit Down แล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา3คนได้ใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ